วิเคราะห์โรคกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรครูมาตอยให้เยอะขึ้นนะคะแล้วเราจะมาคุยกับพี่อารีกันด้วยใช่แล้วนะครับเรียกว่าวันนี้เรามีตัวจริงเลยมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังนะครับเป็นแต่คุณผู้ชมเองเนี่ยก็สามารถจะเก็บความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการของโรครูมาตอยใช่ค่ะสังเกตตัวเองคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็ครอบครัวของเราเพื่อจะได้รู้ว่าเขาเป็นอาการของโรคนี้หรือไม่แล้วก็มีโอกาสจะได้แนะนำให้เขาไปรับการตรวจรักษาที่ถูกต้องถูกต้องค่ะครับผมเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อ3ของเรานี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับผมเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาการข้อนี้นะคะนักสืบของเราจะได้คะแนนไป15คะแนนเลยนะคะเอาล่ะคำถามมีอยู่ว่านอกจากอาการปวดข้อต่างๆซึ่งเป็นอาการเด่นชัดของโรครูมาตอยแล้วนะครับผู้ป่วยจะมีอาการอื่นๆร่วมอีกด้วยถามว่าข้อใดครับคืออาการร่วมอื่นๆที่เกิดขึ้นได้นะครับกับโรครูมาตอยตัวเลือกที่1 นะครับมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะหรือว่า2หน้าแข้งบวมกดบุ๋มใจสั่นหรือว่าข้อที่3ครับผื่นลมพิษและคันตามข้อ3ข้อนี้นะครับข้อใดเป็นอาการร่วมที่เกิดขึ้นได้ในโรครูมาตอยนอกจากอาการอักเสบตามข้อแล้วนะครับ1มีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลด2หน้าแข้งบวมกดบุ๋มใจสั่นหรือว่า3มีผื่นลมพิษและคันตามข้อเป็นไงฮะตอนนี้นักสืบของเราทั้งหน้าค่ะนิ่งอยากจะเป็นโรครูมาตอยไปซะเดี๋ยวนี้นะใช่แล้วนะคะยากเหมือนกันใช่ไหมครับยากเลยยากเลยอาการอะไรดีอ่ะต้องเดาแล้วพี่อารีก็อยากจะใบ้มากเลยนะฮะตอนนี้เพราะว่าแต่ละข้อดูมามันเหมือนคล้ายๆน่าจะเป็นหมดเลยเนาะถ้าจะเป็นเอ๊หรือว่าจะไม่ใช่หรือว่าจะเป็นโรคที่เราคุ้นเคยกันที่เดี๋ยวจะมาบอกว่าแต่ละอันเนี่ยมันหมายถึงโรคอะไรได้บ้างข้อ1มีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดข้อ2หน้าแข้งบวมกดบุ๋มใจสั่นข้อ3ผื่นลมพิษแล้วก็คันตามข้อไปจัดไปจะโอ้ต่างกันหมดเลยน่ารักมากเลยคุณผู้ชมอันนี้มีลุ้นแล้ววันนี้ต้องมาดูกันแล้วว่าใครจะได้สายตะพายไปครองนะใช่แล้วค่ะพี่หรูนะคะตอบข้อ3ทำไมคะพี่ข้อ1น้ำหนักลดเนี่ยพี่ตัดทิ้งไม่ได้เลยดูจากปัจจุบันแล้วเขาสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วพี่เขาดีขึ้นแล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้แล้วอะไรอีกข้อ2ไม่ตัดทิ้งหน้าแข้งบวมเพราะเห็นเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับพวกตามข้อตามขามันจะอยู่ช่วงบนช่วงล่างตัดทิ้งค่ะแล้วคันตามข้อมีส่วนมีส่วนน่าจะเป็นไปได้นะคะแล้วแพรล่ะคะทำไมถึงตอบข้อ1ไม่รู้เลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นอาการที่แบบว่าทำให้ร่างกายแบบมันอ่อนเพลียมันอ่อนเพลียมันเดินลำบากมันเจ็บมันทำอะไรลำบากอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะดาวแล้วพี่หญิงล่ะคะทำไมข้อ2 อันนี้มันยากจัดเลยอะดาวอะแต่ว่าคือคิดประกอบว่าจริงๆแล้วถ้ามีอาการแบบปวดบวมคือถ้าในกรณีที่แบบอาจจะทำให้มีอาการบวมตามที่ต่างๆค่ะส่วนหนึ่งที่มันน่าจะบวมเห็นได้ชัดก็คือหน้าแข้งกดบุ๋มมันก็ต้องตามมาอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้คือส่วนใหญ่จะเดาเลยอ่ะเนาะนะคะแต่ว่าก็มีแนวทางการคิดนะใช่ของแต่ละคนแต่ว่าใครจะคิดได้ถูกต้องที่สุดใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาดูเฉลยกันถูกต้องค่ะสำหรับนะคะอาการนะคะที่เราจะได้พบเห็นนะคะที่มีอาการอื่นๆด้วยร่วมกับโรครูมาตอยคำตอบที่ถูกต้องก็คืออะไรดีครับโอ้โหลุ้นข้อนี้มันเหมือนตัดสินเลยนะว่าใครจะได้ไม่ได้นะคะคำตอบที่ต้องคือมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดว้าวได้คะแนนไปแบบงงๆนะคะแบบงงๆเลยคะแนนฉิวเฉียดไปเลยนะคะพุ่งไปเลยพุ่งกระฉูดนะคะแพรได้ไป52คะแนนค่ะพี่หรูตามมาติดๆ33คะแนนค่ะพี่หญิงตามมา32คะแนนเก่งมากเลยนะฮะจริงๆโรครูมาตอยเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของร่างกายทั้งระบบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการออกอาการทางข้อแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการอื่นๆด้วยก็คือมีอาการอักเสบรุนแรงเช่นข้อบวมข้อติดอ่อนเพลียรวมไปถึงซึมเศร้านะซีดนะครับอาการเหมือนเป็นไข้หวัดไม่สบายตัวก็คือเป็นอาการของภูมิคุ้มกันทั้งหมดเลยที่ทำร้ายตัวเองนะครับแล้วก็มีอาจจะมีอาการน้ำหนักลดตาแดงนะได้ด้วยส่วนอาการที่เราหลอกไว้นะครับก็คืออาการ
หน้าแข้งบวมกดบุ๋มใจสั่นอันนั้นเป็นโรคอันนี้น่าจะเป็นโรคไตอ๋อโรคไตโรคไตนะฮะหรือว่าเป็นโรคภาวะบวมจากน้ำข้างมันบวมน้ำมันเนอะบวมน้ำหรือว่าโปรตีนต่ำนะฮะอีกอันนึงที่เป็นได้คือที่หลอกไว้คือผื่นลมพิษและคันตามข้ออาการคันดังกล่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอาจจะเป็นโรคผิวหนังก็ได้นะฮะก็อันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาการของข้ออักเสบแต่งใดใช่แล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับนะคะข้อนี้เดี๋ยวแอบถามพี่อารีนิดนึงว่าตอนนั้นที่เป็นอาการมีอะไรบ้างคะครับผมก็ถ้ายืนนานๆจากเริ่มแรกเลยยืนนานครับก็ขายอาหารยืนนานๆตั้งแต่ตีสามถึงหกโมงเย็นเนี่ยโอ้แต่ตีสามนี่คือตื่นมาเตรียมอาหารก็ต้องเตรียมของก็ต้องยืนครับผมเริ่มขายกันตีห้าครึ่งผัดตั้งแต่ตีห้าครึ่งยันหกโมงเย็นโอ้โหทำอย่างนั้นเลยยืนตลอดเลยแล้วเกิดอาการยังไงครับก็แรกๆก็น้ำหนักตัวเองอ่ะ98โอ้ยืนนานๆแล้วที่ว่าไปหาหมอที่ว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับเราอ้วนครับหมอบอกให้ลดน้ำหนักแต่พอยืนนานๆปุ๊บเราก็ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าปุ๊บก็พอเริ่มที่เป็นวันแรกก็คือขาพับไปข้างหลังไม่ได้หมายถึงว่าเวลาเรายืนเนี่ยจะยกขาไปข้างหลังไม่ได้เงี้ยเหรอคะนั่นแหละอย่างงี้ใช่ไหมยกไม่ได้เลยยกสูงจากพื้นก็ได้ประมาณแค่เนี้ยเริ่มละยกขาไม่ขึ้นใช่พอเริ่มอาการที่สองก็คือข้อโตนิ้วนี่จะเสียรูปนิ้วไหนครับนิ้วมือใช่ไหมฮะนิ้วมือนะอันนี้ก็แล้วแต่มันจะขึ้นนิ้วไหนครับตอนแรกขึ้นนิ้วนี้ก่อนแล้วก็ยุบไปเป็นไงครับบวมอักเสบหรือเปล่าฮะค่ะยุบไปตอนนี้เริ่มมือที่สองนี่ก็ยุบไปแล้วอันนี้คืออาการกำลังเป็นอยู่เหรอคะกำลังเป็นกำลังเป็นนี่ให้กล้องซูมนิดนึงพี่หันหากล้องนิดนึงนะคะจะคดๆนิดนึงจะปูดออกมาแล้วปูดบวมเลยปูดบวมเลยเป็นอาการอักเสบในข้อนเองนะจับเจ็บเยื่อบุข้ออักเสบก็เจ็บจี๊ดเจ็บถ้าเราบีบอะเจ็บอ๋อบีบก็เจ็บแต่ถ้าขยับงี้ได้ปกติขยับงี้ก็เจ็บเหมือนกันสุดอ๋อก็เจ็บเหมือนกันครับผมก็คือการเคลื่อนไหวของข้อนั้นก็จะเสียไปอ๋อแล้วนอกจากนี้มีอาการอื่นด้วยไหมครับก็ตอนนี้ก็จะลงไปปลายเท้าค่ะคือไปหลังเท้านี่จะครับผมเหมือนเราขาแพงโอ้คือขาแพงใช่ไหมคะครับผมนั่นแหละมันจะทำให้เราพยุงตัวไม่ได้ถึงต้องใช้ไม้เท้าคือตอนนี้พี่อารีอาการยังไม่หายขาดยังไม่หายขาดแต่ดีขึ้นแต่ดีขึ้นแต่ก็เป็นบางวันถ้าเราทำงานหนักประมาณสักยืนนานสักสองชั่วโมงทำอาหารสักสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มอาการแข็งเป็นหนักสุดนี่ยังไงคะอาการหนักสุดก็ถ้าหนักสุดก็ทะไปหมดเลยนอนแบบแข็งเลยจะยกไม่ขึ้นไม่ขึ้นปวดขาก็จะเหมือนจะเอาหินมาถ่วงมันตึงเป็นหนักเนาะนะคะแขนนี่ก็ยกไม่ขึ้นครับผมเป็นอยู่นานก่อนไปพบแพทย์ไหมฮะเป็นนานแค่ไหนก่อนไปพบแพทย์ก็ไม่นานนะคะครับผมตอนไปพบแพทย์ก็ประมาณสักครึ่งเดือนได้เริ่มจะทนไม่ไหวก็ไปครับผมนี่ก็น่าสนใจมากๆเลยใช่แล้วการดูแลการปฏิบัติตัวต่างๆนี่เดี๋ยวคงต้องได้มาคุยกันในช่วงต่อไปใช่แล้วค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการดูแลสุขภาพพักสักครู่เดียวค่ะ